ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทุกวันจะมีคนเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ว่ามีวัดเพียงแค่บางวัดเท่านั้นนะครับที่รับเผาศพให้กับคนที่ตายจากโควิดหนึ่งในนั้นก็คือวัดบางม่วงที่นนทบุรีครับตอนนี้ทางวัดเจอกับปัญหาหนักก็คือเมนเผาศพมันพังครับพี่กิ่งพี่ลิซ่าเนื่องจากว่าเผาศพคนที่ตายจากโควิดทุกวันวันละ 2-3 ศพเดือนที่ผ่านมาเดือนเดียวเนี่ย40รายนะฮะเจ้าอาวาสพานักข่าวชี้ไปดูเลยนี่รอยร้าวของเมนครับเป็นแนวยาวเลยครับทางท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้นะครับเมนนี้ใช้งานมา25ปีแล้วปกติเดือนละ 2-3 ศพนี่ก็ว่ามากแล้วแต่ทุกวันนี้วันละ 2-3 ศพเดี๋ยวคงต้องซ่อมกันต่อและค่าซ่อมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทลองฟังดูฮะคือตอนนี้หลวงพ่อตัวรางเนี่ยตัวเรือเนี่ยมันดันไม่เข้าเวลามันเผาเสร็จมันร้อนมันก็จับลำบากมันก็ดึงไม่อยากจะได้ยิงไม่อยากจะออกมาช่วงโควิดนี่โอ้โหมาวันละ2วันละ3นี่ทั้งลูกศิษย์ทั้งหลวงพ่อก็ขาอ่อนแล้วตอนนี้เนาะวัดมันเป็นของญาติโยมปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมที่บ้านเมืองเรากำลังเกิดอย่างนี้เราต้องช่วยกันต้องช่วยกันเชิญจากคุณโยมเชิญมาเที่ยววัดก็ได้มาดูว่าเราทำยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเอาเงินแค่เศษญาติโยมมาทำบุญให้เสียนามสกุลวงตระกูลเราทำไมไม่เอาทำให้มันจริงพูดจริงทำจริงอยู่ที่ไหนก็มือไม่มีแผลไม่ต้องกลัวติดเชื้อเจ้าอาวาสบอกเลยครับใครอยากจะช่วยเหลือก็ติดต่อไปที่วัดได้เลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือคุณป้ากนกพรครับชาวบ้านที่อยู่ระแวกของวัดบางม่วงทราบข่าวว่าเมนพังปุ๊บเอาเงินไปบริจาคเลยคุณป้าแกบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตเมนนี้ก็ต้องเผาศพของป้าเนี่ยแหละเพราะนี่ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองในอนาคตครับเราวันหนึ่งเราก็ต้องใช้เมนนี้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องตระหนักว่าเราก็ควรต้องขวนขวายคือว่าช่วยซ่อมแซมเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอันนี้มันเป็นวาระสุดท้ายของคนนะเนาะที่เขาจะต้องจากไปอยากฝากทุกคนว่าถ้าใครพร้อมเนาะแล้วก็ศรัทธาในบวรพุทธศาสนาอยากได้ทำบุญเพราะอันนี้มันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อะนะเพราะว่าในการช่วยทั้งคนตายช่วยคนเป็นให้เขาคลายทุกข์นะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าใครที่พอมีกำลังก็มาร่วมกันใครที่ดูข่าวนี้แล้วพอจะมีกำลังช่วยเหลือได้ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคเงินได้ที่หมายเลขบัญชี679-648-3758ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีพระบุญเกิดหรือว่าจะติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0991937987ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ